อัพโหลดครั้งนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่ตัวผมเองก็ไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้เลยครับการเดินทางแบบอัพโหลดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ลำบากอาจจะต้องเสียรถเสียเหงื่อเสียทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั่นก็คือมิตรภาพและเพื่อนแท้ในการเดินทางเราได้ใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเราได้นอนในป่าที่เดิมทีผมถามพี่ๆเขาว่าพี่ครับวันนี้เราไปนอนไหนกันเขาก็ตอบผมมาว่าค่ำไหนนอนนั่นตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาแค่พูดขึ้นมาเพื่อแบบขำๆตลกๆหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยค่ำไหนนอนนั่นจริงๆแล้วมันหายไปได้ไงฉันไม่รู้แต่พี่แม่คนแบบเงี้ยนี่คือเสียงของพี่แม่คนเอกคนดูเขาจะหาตรงพี่เอกออกตรงหน้าต่างเลยนะเป็นครั้งแรกที่ได้กางเต็นท์นอนกลางป่าประทับใจค่ะประทับใจมากๆเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยรอดอก็ไม่ได้เรียนไปเข้าค่ายก็นอนแบบดีๆเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่คิดว่าก็คงจะไม่ลืมค่ะเพราะว่านอนไปแล้วก็ถ่ายไปเพราะทางที่นอนเป็นทางลาดแบบนี้นอนแล้วตื่นมาตอนคืนก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วค่อยขึ้นใหม่ๆแล้วก็ตื่นมาแล้วอยู่นี้แล้วก็ขึ้นใหม่ๆเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่สุดๆค่ะไม่น่ามีอะไรมันผ่านไปเยอะโอ้ยรู้เรื่องมาบ้านดิเมื่อวานนี้พอเราตื่นมานะฮะเราก็ได้เดินทางไปจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปนอนพักในคืนถัดมาถ้าเกิดเราเสร็จตามเวลานะนั่นก็คือจุดที่เรียกว่าวัดหลวงขุนวินนะครับซึ่งวัดหลวงขุนวินเนี่ยก็เราก็ได้มาทานข้าวกันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้มาทบทวนในสิ่งต่างๆที่เราได้ฟันฝ่าด้วยกันมานะครับ2วัน1คืน Morning Morning Morning